กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครแม่สอดร่วมกับศูนย์อนามัยที่2พิษณุโลกลงพื้นที่ตรวจประเมินการเฝ้าระวังและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-2019 ค่ะที่บริเวณตลาดพระเจริญเขตเทศบาลนครแม่สอดดร.เทิดเกียรติชินสรนันท์นายกเทศมนตรีนครแม่สอดได้มอบหมายให้นายธิรยุทธ์ฉันติกุลรองนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครแม่สอดลงพื้นที่ร่วมกับศูนย์อนามัยที่2พิษณุโลกทำการตรวจประเมินเพื่อการเฝ้าระวังและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ตามมาตรการคลายล็อกในระยะที่4ที่ศูนย์การแสดงสินค้าเทศบาลนครแม่สอดหรือศูนย์โอท็อปตลาดพระเจริญโรงแรมเดอะทิคโฮเทลและโรงแรมอีโคอินด้วยศูนย์อนามัยที่2พิษณุโลกได้รับการมอบหมายจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขในการตรวจประเมินเพื่อการเฝ้าระวังและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019สำหรับกิจการหรือกิจกรรมจำนวน5กิจการเพื่อผ่อนปรนให้เปิดทำการภายใต้มาตรฐานสาธารณสุขผ่านระบบ Thai Stop COVID รอบที่4โดยมีกลุ่มเป้าหมายโรงแรมที่มีการจัดการประชุมงานเลี้ยงศูนย์ประชุมศูนย์การแสดงสินค้าสถานดูแลผู้สูงอายุรายวันขนส่งสาธารณะร้านอาหารและตลาดสดหรือตลาดนัดเป็นต้น